Zirak, aufstehen. Aufstehen, oder ist unsere Toilette? Machen wir lieber zu. Aufstehen. Es ist 9 Uhr. Aufstehen. Hallo. พี่น้องพี่มาเพื่อเราเปิดหน้าต่างคอยพูดกันก็เต็มวันกันอัฟสตีนขี้คันนอนอีกกันมืดเลยไม่มาเรามืดเลยอากาศเย็นพี่น้องแกขี้คันลูกขี้คันYa, wenn man um 6 Uhr schon angefangen hat zum Video schneiden, ist man natürlich müde jetzt. Das verstehe ich. Genau.บ้านหลังนี้นะจ๊ะเนาะพี่น้องจ๋าเป็นบ้านของคาร์ลมาร์กซ์เฮาส์นะจ๊ะเนาะเป็นบ้านเก่าแก่นะจ๊ะเนาะเดี๋ยวพี่น้องจ๋าเดี๋ยวขอสิเขียนให้อ่านนะจ๊ะเนาะความเป็นมาเป็นจังไดประวัติการเป็นมาของเพิ่นเป็นจังไดนะจ๊ะเนาะตั้งอยู่ใจกลางตรงนี้นะจ๊ะเนาะพี่น้องจ๋าก็ยังเก็บเอาไว้ลงเรือเอาไว้ให้ชนลงหลังได้เบิ่งนะจ๊ะพี่น้องจ๋าข้างในก็เป็นพิพิธภัณฑ์นะจ๊ะเนาะพี่น้องจ๋าหรือภาษาดอยเอิ้นว่ามิวเซียมนะจ๊ะพี่น้องเนาะน้ำพุตรงนี้นะจ๊ะเนาะพี่น้องจ๋าเป็นสถานที่จุดท่องเที่ยวหรือว่าเป็นมองแหล่งช้อปปิ้งเนาะพี่น้องเนาะมีรถลากนะจ๊ะพี่น้องจ๋ารถลากหรือว่ารถคือรถเด็กหน่อยล่ะพี่น้องแต่ว่าผู้ใหญ่นั่งนะจ๊ะเนาะพี่น้องจ๋าเพิ่นก็ชมเมืองนะจ๊ะเนาะจุดนี้ก็เป็นจุดกลางของโฮฟมาร์กนะจ๊ะพี่น้องจ๋าตรงนี้เป็นถ้าเป็นแถวมิวนิกก็สิก็คล้ายๆมาริพัสมาร์คือมาริพัสนะพี่น้องจ๋าคือจุดกลางจุดตรงจุดกลางจุดแหล่งท่องเที่ยวของเมืองเทรียนอจะเนาะพี่น้องจ๋าเป็นจุดศูนย์กลางของพวกนักท่องเที่ยวเพิ่นนั่งกินนั่งนั่นเนาะพี่น้องเนาะเป็นประมาณนี้แหละจ้ะพี่น้องจ๋าถ้าเปรียบเทียบก็มื่นเชียนหรือเปรียบเทียบก็มิวนิกก็สิประมาณว่ามาลีพัสนั่นแหละเนาะพี่น้องจ้าตึกล่ามบานช่องกระจกก็สวยงามตะการตาเนาะพี่น้องเนาะคนกระยางมันมากร้ายนะจ้ะเนาะคอยเห็นตึกแต่คอยก็ว่างามสีสันก็งามดีเนาะพี่น้องจ้าเขามาในเมืองก็บ่ได้แต่งตัวสวยๆดอกค่ะพี่น้องจ้าคอยก็คือเก่าล่ะค่ะคอยก็คือหยองก็คือหยองนะคะเสียยืดตัวนึงนั่นตะกางเกงยืดตัวนึงปั่นจักรยานจ้ะพี่น้องจ้ามีสิทธิ์แค่ปั่นจักรยานThank you.
สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสู้ขู่สุขคนค่ะตอนนี้ทุกคอยก็มาหอดถึงเมืองเทียนจะเนาะเมืองเทียของประเทศเยอรมันนจะพี่น้องจ้าตรงนี้เขาเอิ้นว่าประตูโลมันนจะเนาะพี่น้องจ้าเป็นสถานที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองเทียนจะเนาะเป็นจุดท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งของเมืองเทียนจะพี่น้องจ้าพี่น้องป้องไปจ้าเดี๋ยวทุกคอยจะพาไปเบิ้งข้างหลังเนาะพี่น้องเนาะขอก็ห่วงจักรยานคอยจักรยานคอยบ่ได้ล็อกเนาะเจ้าพี่น้องจ้าในหลับพี่น้องจ้าเที่ยวพาไปกับแคมเปอร์แวนเนาะเจ้าพี่น้องจ้าท่องเที่ยวไปกับรถบ้าน2เถาเราตลอดไปเนาะจ้าเนาะพี่น้องเนาะพาเที่ยวประเทศเยอรมันเนาะเจ้าพี่น้องจ้าเนี่ยพี่น้องจ้าทุกคนกำลังสิย่างเข้าไปทางในเนาะเจ้าพี่น้องเนาะบ่ฮู้ว่าเขาห้ามถ่ายวิดีโอบ่ฮู้เนาะเจ้าพี่น้องจ้าพ่อใหญ่กำลังสื่อตัวคอยกับสแกน QR code เรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องเนาะจังสิขึ้นไปตรงกำแพงวิหารเนาะจะเนาะเขาเอิ้นประตูเมืองเก่าโบราณโรมันเนาะจะพี่น้องจ้านี่จ้ะขึ้นไปทั้งเทิงนี่จะพี่น้องเนาะต้องเดินขึ้นไปนะจ๊ะน้องพี่น้องจ้าก็เป็นบันไดคนมันเป็นมันเป็นประตูเมืองโบราณนะจ๊ะน้องพี่น้องจ้าความเก่าแก่เก่าร้ายร้อยปีนะจ๊ะพี่น้องเนาะนี่จ้ะจากจุดทั้งเทิงนี่จะทุกคนขึ้นบ่ทันได้ขึ้นฮอดทั้งเทิงแล้วจะพี่น้องจ้าขอก็แวะมาชักรอหน้าต่างก่อนเนาะจ้ะพี่น้องจ้าความสวยงามเนาะจ้ะเนาะเบิ่นเห็นในเมืองเนาะจ้ะเนาะพี่น้องเนาะขึ้นตรงจุดกลางของกำแพงนะจ๊ะเนาะพี่น้องจ้าทุกคอยก็สิขึ้นไปอีกชั้นนึงทั้งเทิงเนาะจ๊ะเนาะพี่น้องจ้าเป็นกำแพงเมืองเนาะจ๊ะหรือเขาเอิ้นประตูเมืองโบราณสมัยโรมันเนาะจ๊ะเนาะพี่น้องเนาะประวัติเป็นจังใดเดี๋ยวคอยบอกพี่น้องไปอีกเทียนึงเนาะจ๊ะพี่น้องจ้าจ๊ะพี่น้องจ้ามองฟ้าผนังพ่อใหญ่บอกว่าก็เป็นประวัติของบุคคลแต่ละบุคคลนะจ๊ะพี่น้องจ้าข่อยก็อ่านบ่ออกหรอกเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยข่อยลืมเอาไม้มาเว้าเนาะจ๊ะพี่น้องมองจากทางเทิงไปนี่เนาะพี่น้องปองไปจ้ามองจากทางเทิงไปก็สิเห็นด้านล่างเนาะจ๊ะเนาะพี่น้องจ้ากับพูนก็จะเป็นเขตจุดกลางของแหล่งช้อปปิ้งเนาะจ้ะเนาะพี่น้องจ้านักท่องเที่ยวก็หลายหลายเนาะจ้ะมื้อนี้ก็อากาศดีเนาะจ้ะเนาะคนพื้นที่ก็หลายนักท่องเที่ยวก็หลายส่วนมากจะเห็นเป็นนักท่องเที่ยวหลายๆเนาะจ้ะพี่น้องจ้าแปลว่ามาจากต่างถิ่นต่างอย่างมานั่งรถแคมป์แน่ปั่นจักรยานมาแน่ขี่มอไซค์มาแน่จ้ะเนาะพี่น้องจ้าอันนั้นพี่น้องเห็นรถอันคือรถไฟเด็กหน่อยเนาะจ้ะเนาะพี่น้องจ้านั่นก็คือรถล่างหน่อยที่ข้าเจ้าเก่าสำหรับนั่งท่องเที่ยวที่ว่าข้าเจ้าสิานั่งชมเมืองเนาะจ้ะเนาะพี่น้องจ้านั่งชมเมืองเสียเงินตรงนั้นแล้วก็ขึ้นตรงนั้นเนาะจ้ะเนาะนั่งชมเมืองแล้วก็เพิ่นก็สิขับวนไปแล้วเพิ่นก็สิวนมาหม่องเก่าเนาะจ้ะเนาะไปจุดนั้นจุดนี้เนาะจ้ะเนาะพี่น้องจ้าอันที่ข่อยถามพ่อใหญ่ดินี่พี่น้องพ่อใหญ่แต่ว่าตุ๊กข่อยบ่ต้องการเนาะจ้ะพี่น้องจ้าตุ๊กข่อยปั่นจักรยานมาเนาะจ้ะเนาะจักรยานตุ๊กข่อยก็จอดอยู่ข้างล่างนะจ้ะพี่น้องจ้าความเก่าความแก่ของอันนั้นประตูเมืองตรงนี้เนาะจ้ะเนาะพี่น้องจ้าประตูเมืองโรมันประตูสมัยโรมันเก่าอีหยังแบบเนาะพี่น้องเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวข่อยสิเขียนให้พี่น้องอ่านพ่อใหญ่ว่าอันมีความเก่าแก่ 2,900 ปีว่าซั่นว่าความเก่าแก่ของเพิ่นเนาะจ้ะเนาะพี่น้องจ้าความเก่าแก่ความโบร่ำโบราณเนาะจ้ะพี่น้องจ้านั่นก็เป็นบันไดขึ้นไปเป็นบันไดขึ้นไปก็เป็นแค่แผนทีเนาะจ้ะเนาะเป็นแผนทีของตัวเมืองเทียเนาะจ้ะพี่น้องจ้าข่อยเบิ่งบ่เป็นดอกจ้ะ
ข่อยขึ้นไปแล้วข่อยไปนั่นมาแล้วข่อยกะว่าสิถ่ายวิวข้างล่างแต่ว่าเขาเจ้าปิดตรงช่วงหน้าต่างเนาะจ้ะเนาะพี่น้องอันนี้ข่อยยืนอยู่ฟังพี่เนาะจ้ะเนาะข่อยบ่ทันได้ไปฟังพุ่นเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะเดี๋ยวข่อยไปฟังพุ่นความเก่าแก่ของประตูเมืองโบราณเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะความเป็นมาจังใดข่อยกะThank you.
พี่น้องป้องปายจ้าพี่น้องเห็นลิงโกสุมมาจากนั่นละลิงโกสุมกับมังกี จะพี่น้องจ้ากามีเด็กน้อยเนาะจะนอกพวกนักศึกษาหรือว่าพวกนักเรียนเนาะแล้วก็อาจารย์ก็เจ้ากลับมาเพราะว่าเหมือนกับเด็กน้อยบ้านเฮาเราจะพี่น้องจ๋าพานักเรียนพานักศึกษามาทัศนศึกษามาศึกษาสิ่งเก่าโบราณเนาะจะนอกพี่น้องจ๋าของโบราณของเมืองของโบราณของเขตเนาะจะนอกพี่น้องจ๋าก่อยกันนางอยู่เตื้องเสาว่าแย่อันนี้ว่าเลี้ยวเบิ่งค่อยพากามีเจ้าพี่น้องจ๋ากลุ่มนักเรียนกลุ่มนักศึกษาเนาะจ๋ากลุ่มมาพวกนักศึกษาพวกนักเรียนก็จะมาทัศนศึกษาเนาะจ๋าน้องพี่น้องจ๋าพอแย่มากับมาแล้วโอ้ยมาถูกกลางสาธารณะแท้เนาะกูอยากอายคนหลายแท้เนาะพอแย่มากเอ้ยพอแย่มากพูดน้องพี่น้องวันนึงก่อนก็ขึ้นไปทั้งยอดประจันนี่แหละความเก่าความโบราณของประตูเมืองเทียเนาะจ๋าเนาะเมืองเทียหรือว่าเขาเอิ้นว่าประวัติเมืองประวัติประตูโรมันเก่าเนาะจ้ะพี่น้องจ้านี่ก็เป็นอีกด้านหนึ่งเนาะจ้ะเนาะพี่น้องจ้าตรงด้านหลังของประตูเนาะจ้ะเนาะด้านฝั่งถนนเนาะจ้ะเนาะพี่น้องจ้าแสงอาจจะย้อนหน่อยนึงเนาะจ้ะพี่น้องจ้าแสงมันย้อนมันเมื่อยเพราะว่ามันเป็นเงาเนาะจ้ะเนาะพี่น้องเนาะจ้ะนักท่องเที่ยวกันหลายจ้ะพี่น้องจ้าเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วก็พวกนักศึกษาเนาะจ้ะเนาะพี่น้องจ้าพวกนักเรียนนักศึกษาเนาะจ้ะเนาะพี่น้องเนาะมาทัศนจรหรือว่ามาทัศนศึกษาเนาะจ้ะพี่น้องจ้าช่วงนี้